สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันศุกร์สุขสันต์กับการดู Clash Royale ทุกเวลา 18:00 ครับผมแล้ววันนี้ครับมีทีเด็ดครับก็คือสปักกี้ที่เป็นเลเจนดารี่ครับจะโหดสมความเป็นเลเจนดารี่หรือเปล่ามาดูกันครับระหว่างคุณฮูเบอร์กับคุณวอเตอร์ครับผมแต่ทั้งฝั่งของคุณฮูเบอร์สีแดงนี่มีทั้งเปกก้าทั้งสปักกี้นะยิงทีนี่ไส้แตกสับทีนี่ไส้ขาดนะฮะเอาครับแต่ฝั่งสีฟ้านี่ก็โรเทตดีนะฮะแพงไปนิดนึงแล้วจะสแปมเขาพูดทำไมวะนั่นน่ะเริ่มมาครับคอสโบเปิดไปก่อนเลยอ้าวมังกรแรกไปครับมังกรไปพร้อมกับมินเนี่ยนฮอร์ดครับผมอุ้ยคอสโบยิงว่ารัวๆเหลือ1,050เท่านั้นแต่เราจะสิบโอ้โหนี่แรกบ้าเลยสองคนนี้ไม่คิดจะป้องกันกันเลยหรือยังไรสีฟ้าได้เปลี่ยนทัพได้แล้ว1บ้านแต่สีแดงตัวนี้ครับเริ่มยืนได้แล้วครับมีส่วนของวิชกับส่วนของก๊อบลินเฮาครับทำให้ปล่อยก๊อบลินสเปียร์ได้เรื่อยๆครับและวิสาก็ตัวเคลียร์ตัวเล็กตัวน้อยครับอย่างนี้เสียเปรียบนะครับตัวเดียวเคลียร์ได้หมดได้ไหมโอ้โหแลกกันไปครับแล้วสปาร์กี้มาแล้วครับสปาร์กี้มาครับใช้มังกรขวางไว้อยู่ครับดราก้อนเบบี้ดราก้อนครับจะกันได้หรือไม่ยิงทีเดียวบ้านระเบิดเลยครับนี่มันรถถังหรือนิวเคลียร์เนี่ยในส่วนของสเตมิน่าตอนนี้เอ้ยเอลิกเซอร์ตอนนี้ครับทางฝั่งสีฟ้าได้เปรียบอยู่นะครับและมินเนนโหดมาแล้วครับ1ดอก2ดอกก๊อบลินมาเร็วมาแล้ว1ดอก2ดอกอุ้ยอันนี้ถือว่าเสียเปรียบนะครับกลับมาเอลิกเซอร์ใกล้เคียงอีกแล้วและคอสโบยิงใส่หน้าอย่างนี้เจอเปกก้าฟาดเลยครับมินิเปกก้าฟันสบายไปอยู่ในเขตตัวเองมาแล้วครับมินิเปกก้ากับฝูงก๊อบลินครับผม จัดกันยังไงดีเราแรกครับส่งส่วนของสเกตันยักษ์เข้าไปครับเอาบ้านเลยหรือเปล่าพร้อมมิชครับผมปริ้นมากันนะครับแต่ปริ้นกันไม่ได้นะอันนี้มันไม่ได้คนละแบบกันแล้วส่วนของมินิโฮดครับมาปั๊บอย่างนี้ยิงรัวๆยิงรัวๆ300 200 197 140 83ยังไม่จบครับก๊อบลินมาเร็วมาแล้วสปาร์กี้มาโอ้โหแห่อย่างงี้ครับแต่เอ๊ะคาไรหงนั่นมันคาไรหงนั่นมันเอ้าทำไมไม่ยิงไลติ้งใส่บ้านใหญ่เขาไม่ยิงอ่ะเขาไม่ยิงครับสุดท้ายสีฟ้าชนะถ้าเกิดยิงไลติ้งบ้านใหญ่ก็ชนะแล้วหรือ83เองน่าจะมีการกดผิดหรือฟ้าผ่าไม่ทันนะครับบ้านเลยแตกก่อนสำหรับคลิปนี้ปรับติดเกมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่หน้ากับเกม Clash Royale ครับสุขสันต์วันศุกร์นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะ